ม้จะผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมมา2สัปดาห์แล้วและระดับน้ำก็ลดลงราว1เมตรแต่พื้นนาแปลงนี้ก็ยังเต็มไปด้วยมวลน้ำที่ล้นตลิ่งจากลำน้ำซอมแม่น้ำสายเล็กที่แบ่งเขตระหว่างอำเภอน้ำยืนและอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีแทบทุกปีพื้นที่ทางการเกษตรติดกับลำน้ำซอมจะต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมจนสร้างความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตรนับหมื่นไร่ที่อยู่นี่คือบ้านแก้งครับตำบลแก้งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่เห็นท่วมอยู่นี้ก็มันลดลงไปเยอะแล้วนะครับประมาณท่วมได้สัก2อาทิตย์ได้แล้วนะครับเมื่อครั้งแรกๆนี่น้ำท่วมกันนี่เยอะนะครับและบริเวณที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับก็จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันท่วมเป็นวงกว้างนะครับข้าวที่เห็ดจมอยู่นี่ก็หมดหวังแล้วครับไม่ได้เลยเสียหายหมดเลยเนี่ยที่เรือเรากำลังผ่านนี่ใช่ครับเนี่ยเราอยู่ใต้ข้าวนะฮะเนี่ยใต้ทุ่งนามันท่วมทุกปีหรือเปล่ามันก็เป็นประจำครับบางครั้งก็เว้นปีที่แล้วไม่ท่วมปีที่แล้วชาวนาคราวนี้เขาก็ได้ข้าวแต่ถ้าปีไหนท่วมเขาก็จะได้ชดเชยจากรัฐบาลนะครับแต่ว่าบริเวณนี้นะครับพื้นที่แถบนี้มันก็จะมีทั้งนาทั้งสวนปาล์มสวนยางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันวิธีการทำเกษตรของชาวบ้านแก้งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีคือการทำนาข้าวแต่เมื่อประสบกับภาวะน้ำท่วมแทบทุกปีทำให้เกษตรกรชาวบ้านแก้งเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเกษตรโดยหันมาปลูกพืชทนต่อสภาพน้ำท่วมมากขึ้นอันนี้คือสภาพน้ำท่วมซ้ำซากประจำครับเป็นประจำแทบทุกปีบางปีก็ท่วมบางปีก็ไม่ท่วมบางปีก็ท่วมน้อยท่วมมากแล้วแต่ท่วมนะครับแต่ก่อนพื้นที่แถวนี้จะทำนาทั้งหมดเลยนะครับยังไม่มีสวนยงสวนยางสวนปาล์มพวกนี้ยังไม่มีก็ทำนาข้าวก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับปีไหนท่วมหนักๆก็ไม่ได้เลยนะครับมันก็เป็นอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วพักหลังๆมาเขาก็เลยก็เลยลองหันมาปลูกอย่างอื่นบ้างนะครับหันมาปลูกยางปลูกปาล์มอะไรพวกนี้แต่น้ำก็ยังท่วมอยู่แต่มันก็ไม่ตายยางก็ไม่ตายมะกอกน้ำก็มีปาล์มก็ไม่ตายเขาอาศัยพืชที่มันทนน้ำอ่ะแต่เจ้าที่เขายังปลูกข้าวก็ยังมีอยู่แต่แนวคิดนี้ก็เริ่มเปลี่ยนขึ้นมามากแล้วทุกวันนี้เมื่อสัก 6-7 ปีมาได้แล้วครับเริ่มมีการพัฒนานำพันธุ์พืชที่ทนน้ำมาปลูกกันเนื้อที่ประมาณ10ไร่แปลงนี้มีต้นปาล์มราว260ต้นดั้งเดิมนั้นปลูกนาข้าวแต่เมื่อประสบกับปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีทำให้หินสร้างเริ่มเปลี่ยนแปลงนำพืชที่ทนต่อสภาพน้ำท่วมมาปลูกแม้ช่วงเริ่มต้นจะต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมซ้ำซากทำให้ต้นปาล์มตายไปจำนวนหนึ่งแต่ด้วยสภาพทนต่อน้ำท่วมของต้นปาล์มทำให้ต้นปาล์มส่วนใหญ่ยังเจริญเติบโตต่อไปได้ที่เห็นอยู่นี้เป็นสวนปาล์มของผมเองนะครับเป็นพันธุ์ปาล์มซีหลาดพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ก็10ไร่นะครับมีปาล์มทั้งหมดก็ประมาณ260ต้นนะครับที่เห็นอยู่อย่างนี้ท่วมเป็น2อาทิตย์ได้แล้วนะครับถ้าท่วมอย่างนี้ไม่ตายต้นปาล์มมันใหญ่มากแล้วไม่ตายแต่ปี54เนี่ยมันท่วมมิดแล้วก็ต้นปาล์มมันเล็กต้นปาล์มประมาณเม็ดกว่าถึงเม็ด20ปีนั้นมันท่วมอยู่2เดือนครึ่งอะท่วมอยู่อย่างนั้นแหละนะครับต้นปาล์มตายไป20ต้นแต่สวนของลุงนะครับข้างๆกันเนี่ยเป็นสวนยางพาราปลูกปีแรกเหมือนกันปลูกเมษาปี54นะครับเมษาทีนี้พอช่วงนี้ตุลาคมน้ำมาท่วมจาก700ต้นเนี่ยตายไป600ต้นจะเห็นว่าปาล์มเนี่ยมันทนกว่ายางเยอะเลยนะครับแต่ชาวบ้านเขาก็ปรับตัวเรื่องการปลูกพืชใช่ไหมใช่ครับปรับตัวต้องปรับตัวเพราะว่าถ้าไม่ปรับตัวก็ยังว่าแล้วปีหนึ่งทำนาได้ครั้งหนึ่งเงี้ยก็เสียเวลาไปปีหนึ่งแต่มันก็เป็นมาทุกปีใช่ไหมครับแต่พอมีคนเอายางมาปลูกปรากฏว่าได้กลีบมันก็ยั่งยืนกว่ากันไงเขาก็เลยทำตามกันก็มีปาล์มมียางเข้ามาปาล์มบางเจ้าก็ได้ตัดแล้วฮะเนี่ยได้ตัดก่อนผมไปก็มีเยอะละลุงประพันธ์เกษตรกรชาวบ้านแก้งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรเพื่อรองรับกับสภาพน้ำท่วมซ้ำซากแม้เขาจะหันมาปลูกยางพาราแล้วก็ตามแต่ในปีนี้น้ำท่วมรวดเร็วมากหน้ายางที่เพิ่งกรีดได้ไม่กี่วันก็จะเป็นต้องหยุดไปโดยปริยาย6ไร่นะ6ไร่
ดินที่นี่มี6ไร่แต่ยางปลูก5ไร่ประมาณนี้ยางได้กี่ปีแล้วครับ6ปี7ปีมั้งมันปลูกไอ้49ไงเริ่มกรีดแล้ว49เริ่มกรีดแล้วกรีดไม่กี่มีดเลยน้ำมาเยอะเอาอะไรก็ไม่ทุกไม่ทันแล้วน้ำมาเร็วจังท่วมกันไม่หวานไม่ไหวล่ะอะไรล่ะปีแรกน้ำปีแรกเพิ่งปีแรกในเดือนนี้เลยดูด้วยเนี่ยมันได้สักเท่าไหร่สามมีดไงไม่มีแล้วแถวนี้ไม่มีไม่เหมือนมนต์ต้นมันใหญ่กว่าเนาะสามมีดเพิ่งอันนี้นะเพิ่งกรีดน้ำท่วมอย่างนี้ก็ขาดรายได้ไปเลยขาดเลยแทนที่จะได้แต่มันก็ยังไม่ได้เลยยางเนี่ยเพิ่งกรีดไงยังไม่ได้ขายเลยนึกว่าจะได้ขายแต่น้ำมาก่อนไม่ผ่านแล้วมันจะเสียหายแบบตายไหมฮะตายถ้าน้ำลดจะตายตามนะคือปี54ปี54นี่ตายเยอะเลยตายเยอะปี54นี่ตายเป็นร้อยนี่มันโตมาตั้ง 6-7 ปีแล้วมันยังจะตายอยู่เหรอถ้ามันนานนะน้ำท่วมนานๆล้นๆลงตายไม่อยู่คือไอ้ลำต้นมันจะเล็กลงมันจะรีบไงมันรีบที่มันลงน้ำเพียงนี้น่ะมันจะรีบลัดเข้าไปเลยลัดเข้าไปเลยเปลือกไงเปลือกจะลัดเข้าที่ลำต้นแต่ถ้าโตเลย 7-8 ปีไปแล้วจะไม่ตายง่ายจะไม่ตายง่ายคือต้นมันแข็งแรงกว่าภัยธรรมชาติไม่จะหลีกเลี่ยงได้ยากแต่การปรับเปลี่ยนองค์ความรู้วิธีการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้รองรับกับสภาพพื้นที่ของตนก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการปรับจิตใจให้เข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นอีกทั้งการไม่สร้างภาระหนี้สินมีวินัยในการใช้จ่ายของเกษตรกรไม่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่สร้างทุกข์ทับถมจนเกินไปทีมข่าวเฉพาะกิจ FMTV รายงาน